การทำบุญทำทานเหมือนกับหยดน้ำมันหยดตาถ้าเราหยดไปหยดมันก็หมดไปหยดหนึ่งเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติที่เจ้าหามาได้เจ้าจงเก็บไว้ถ้าเจ้าใช้ไปหนึ่งเบื้องหนึ่งบาทเงินมันก็จะหมดไปฉันใดเจ้าจงสะสมทรัพย์ไว้เหมือนจอมปลวกสะสมจอมปลวกเหมือนแม่พึ่ง สะสมน้ำหวานสั่งสอนลูกพอแกได้ลูกชายขึ้นมาอายุ16ปีแกก็อยากจะให้เครื่องประดับลูกชายเป็นลูกเศรษฐีไม่มีอะไรประดับมันรู้สึกว่าเรตติ้งมันต่ำแกก็เลยเอาทองคำมาตีเองด้วยนะจะไปจ้างคนตีก็เสียค่าตีบุกเองเตียนเกลี้ยงเหมือนลูกสักครอถ้าเหมือนกับเม็ดถั่วนะเขาเรียกว่ามัทกุลทลีมัทกุลทลีแปลว่าลูกเกลี้ยงมาเป็นต่างหูแต่พอประดับแล้วตอนนี้โรคมันเบียดเบียนโรคอันนี้ก็เรียกว่าโรคผอมเหลืองภาพเราเรียกว่าโรคดีซ่านไอ้หมอนี่ก็แปลกเศรษฐีจะไปเอาซื้อยาไปติดตามแพทย์หมอมารักษากลัวจะเสียค่ารักษาพยาบาลไปถามหมอคนเป็นโรคอย่างนี้จะเอาอะไรมารักษาหมอก็บอกว่าเอารากไม้นั่นที่เปลือกไม้ใบไม้สามอย่างมาต้มแล้วก็ให้ดื่มกินและอาบหายอ้าวกินไปเป็นเดือนไม่หายผอมลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไปถามเอ๊ะทำแล้วอย่างนี้เปลี่ยนซะเอายอดเอาแก่นเอารากมาต้มแล้วก็ดูที่กินจะดีไหมก็ไปทำผอมลงจนเหลือจะหนังหุ้มกระดูกลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวเศรษฐีคนนี้ห่วงทรัพย์สมบัติในบ้านมากกว่าลูกของตนเองเลยอุ้มลูกเวลาญาติพี่น้องมาเยี่ยมจะไม่ได้เข้ามาในบ้านเห็นทรัพย์สินตนเองจะได้เห็นแต่ลูกชายอุ้มลูกชายไปวางไว้หน้าบ้านเวลาเขามาเยี่ยมเขาจะไม่ได้เข้าบ้านดูจิตใจของเศรษฐีขี้เหนียวคำว่าขี้เหนียวโยมจะไปฟังผิดว่าขี้ไม่ออกนะโยมนะหมายความว่าไม่เคยทำบุญทำทานนั่นเองเขาแล้วขี้เหนียวตามสับรูปแสลงเขาเสร็จแล้วนอนอยู่หน้าบ้านพระพุทธเจ้ามองเห็นมัตตกุลทลีเนี่ยมาปรากฏในข่ายพยานของพระองค์ถ้าพระองค์เสด็จไปโปรดถามว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นแก่มัตตกุลทลีและเศรษฐีผู้เป็นบิดาอย่างไรโอ้ถ้าพระองค์เสด็จไปโปรดมัตตกุลทลีเนี่ยก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วจะไปบอกปัญหาพ่อให้ไปฟังธรรมได้บรรลุธรรมนี่รู้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างนี้เขาเรียกว่าอินทริยปโรปาริยติญาณและอาศยานุสยญาณรู้ทั้งหมดรู้ความยิ่งหย่อนแห่งสี่แล้วก็รู้อัธยาศัยแล้วพอถึงตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็นุ่งสบงทรงจีวรมีพระกรถือบาทเดินลีลาดไปเฉพาะบ้านของมัตตกุลทลีมัตตกุลทลีนอนตะแคงหันหน้าเข้าไปในบ้านพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงหน้าบ้านใกล้ๆพระองค์ก็เปล่งแสดงฉับพลันรังสีออกจากพระวรกายของพระองค์คำว่าฉับพลันรังสีก็คือทำแสงให้มันปรากฏฟับหนึ่งเหมือนถ่ายรูปนั่นเองเสียงแฟดดังฟัดขึ้นมาเสียงแสงสว่างมันวับไปในปรากฏในเบื้องหน้าของมัตตกุลทลีลูกชายเศรษฐีมัตตกุลทลีก็พลิกกายกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าประทับยืนอยู่เบื้องหน้านึกในใจว่าโอ้เราเนี่ยเป็นบ้านอยู่หน้าวัดพระเชตวันแท้ๆเศรษฐีไม่เคยพาทำบุญทำทานเราไม่เคยทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่เคยเจริญมือก็ยกไม่ขึ้นเพราะว่าโลกมันเบียดบีบรัดมากใกล้จะดับจิตมือยกไม่ขึ้นมองดูพระพุทธเจ้าด้วยจิตอันเริ่มใสด้วยจิตเริ่มใสขณะนั้นมีศรัทธาเป็นปุเรจาริกมันพีคสูงสุดตายในขณะที่จิตเริ่มใสในพระพุทธเจ้าศรัทธาสาธุปฏิทิตาตายจากมนุษย์ผุดไปเกิดเป็นเทวดาเศรษฐีขี้เหนียวผู้เป็นบิดาพอลูกชายตายไปนึกขึ้นมาในใจโอ้เราเนี่ย
คิดถึงลูกนี่แหละเวลาเป็นอยู่มองไม่เห็นคุณงามความดีของกันและกันเวลาตายนึกถึงความดีซึ่งกันและกันบิดาก็นำศพลูกชายไปเผาในป่าช้าแล้วก็คิดถึงลูกก็เตรียมกับข้าวคาวและหวานไปส่งที่ป่าช้าร้องไห้คิดถึงลูกตอนนี้ทุกข์แล้วอยู่ลูกเอ้ยกับข้าวกับปลาอาหารที่ลูกชอบพ่อเตรียมมาให้แล้วเจ้าจงมารับประทานอาหารตามที่เจ้าต้องการมัตตกุณฑลีอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงว่าเรามาเกิดเป็นเทวดามาด้วยอำนาจบุญอะไรนึกขึ้นมาในใจโอ้เพราะเทวดาไม่ต้องไปนอนในท้องพ่อท้องแม่เขาเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดเคยได้ยินไหมโยมโอปปาติกะกำเนิดโยมเคยดูหนังจีนไหมเวลาหนังจีนมันจะแทรกเข้ามาฟับเข้ามาเลยใช่ไหมนั่นแหละโอปปาติกะกำเนิดก็เหมือนกันเหมือนตกที่สูงลงมาถึงเลยฟับขึ้นมามองลงมาข้างล่างว่าเรามาเกิดบนสวรรค์เพราะศรัทธาตัวเดียวยังความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจึงมาเกิดบนสวรรค์ทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่ได้เจริญเพื่อจะเตือนบิดาบิดาเนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าลูกเอ๋ยจงมากินเถอะอาหารที่เจ้าชอบพ่อจัดสรรมาให้แล้วมาตะเกิดกุณฑลีก็เลยเมื่อมานั่งอยู่ข้างล่างแล้วมานั่งลองมานั่งข้างๆเศรษฐีขี้เหนียวนั่งและเศรษฐีขี้เหนียวก็ร้องไห้มาตะกุณฑลีแกก็มาร้องไห้และเสียงดังกว่าพ่ออีกเรามาอยู่ป่าช้าใครมาร้องไห้แข่งกับเรามองหน้าเฮ้ยหน้าตาเหมือนกับลูกของเราเลยเป๊ะเลยนะเปรียบเทียบได้เลยพอเห็นหน้าตาเหมือนกับจิตใจเลยผูกพันนึกเหมือนกับลูกเลยพูดว่าลูกเอ๋ยเจ้ามาร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุอันใดหรือนี่ถามลูกชายมัตตกุณฑลีเทพบุตรก็ตอบว่าคุณพ่อครับที่ผมมาร้องไห้เนี่ยผมมีรถอยู่คันหนึ่งว่างั้นแต่รถผมเนี่ยมันทำด้วยทองคำผมอยากจะได้ล้อว่างั้นเศรษฐีก็เลยว่าลูกเอ้ยเจ้าอยากได้ล้อเพชรนินจินดาในพื้นพิภพมนุษย์บอกพ่อมาพ่อจะจัดสรรให้พอเศรษฐีพูดดังนั้นมัตตกุณฑลีเทพบุตรก็บอกว่าพ่อครับรถผมมันทำด้วยทองคำสิ่งที่จะมาเป็นล้อรถเพชรนินจินดาไม่เหมาะสมผมอยากได้สองสิ่งมาเป็นล้อจึงจะเหมาะสมอยากได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อมัตตกุณฑลีเทพบุตรพูดอย่างนั้นเศรษฐีขี้เหนียวก็มองหน้าเองบ้าไปหรือยังไงไม่บ้าหรอกพ่อแล้วบัดนี้มัตตกุณฑลีก็ถามกลับบังพ่อที่พ่อมาร้องให้หาอะไรโอ้ที่พ่อมาร้องให้คิดถึงลูกแล้วลูกพ่อไปไหนตายแล้วแล้วไปในเผาแล้วแล้วมองเห็นไหมไม่เห็นมัตตกุณฑลีก็บอกว่าพ่อผมร้องให้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ยังหมุนโคจรให้เห็นอยู่ผมจึงร้องให้ปรารถนาอยากได้แต่พ่อร้องไห้ถึงบุตรที่ตายแล้วเผาแล้วมองก็ไม่เห็นใครจะโง่กว่ากันพอพูดคำนี้มันแสลงใจบิดามองหน้าเองว่าใครก็ว่าพ่อนั่นแหละว่าพ่อและเองเป็นใครผมก็เป็นลูกพ่อยังไงอ้าวเป็นลูกพ่อแล้วเจ้าไปเกิดที่ไหนแต่เกิดบนเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเจ้าไปด้วยอำนาจอะไรไปด้วยศรัทธาครับพ่อเจ้าพูดก็ได้แต่ใครจะมาเป็นสักขีพยานว่าเป็นหลักฐานว่าเจ้าเป็นเกิดเป็นเทวดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่วัดพระเชตวันนั้นจะพยากรณ์ตอบได้พอพูดจะถามต่อไปลูกชายหายวับไปเลยมัตตกุณฑลีเทพบุตรไปอยู่วัดพระเชตวันเศรษฐีขี้เหนียวอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าลูกตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนก็เลยกลับจากป่าช้าวันนี้ไม่ได้กลับบ้านไปเลยไปบ้านไปไม่ใช่ไปบ้านไปวัดพระเชตวันพระพุทธเจ้านั่งรออยู่ที่หน้ามนต์พระคันธกุฎี
เศรษฐีขี้เหนียวไปยืนอยู่หน้าบ้านถามว่ามีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะคนที่ทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่ได้เจริญมีแต่ศรัทธาเลื่อมใสอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์พระพุทธเจ้าตรัสแก่เศรษฐีขี้เหนียวบอกว่าเศรษฐีเรื่องนี้มัตตกุณฑลีเทพบุตรบอกแก่ท่านที่ป่าช้าแล้วไม่ใช่หรือคนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตายและไปเกิดบนสวรรค์ท่านอย่าถือประมาณว่ามีจำนวนหนึ่งจำนวนสองจำนวนสามจำนวนสี่จำนวนห้าคนที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประมาณไม่ได้อัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆตายแล้วจากมนุษย์ผุดไปเกิดเป็นเนี่ยประมาณไม่ได้คำว่าอัปปมาโนพุทโธหาประมาณไม่ได้เศรษฐีดีใจว่าลูกได้ฟังได้ศรัทธาเริ่มใสตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ตอนนี้จิตใจความทุกข์อยู่กับใจน้อมไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจน้อมไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นอัธยาศัยจิตใจของเศรษฐีขี้เหนียวพร้อมที่จะรับพระธรรมเทศนาเหมือนกับดอกบัวพ้นน้ำแล้วก็พระอาทิตย์ทอแสงเข้ามาอย่างนั้นเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสพุทธพจน์บทบาลีว่ามโนปุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลยกศัพท์ให้ญาติโยมฟังง่ายๆนะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามโนเศรษฐามีใจสูงสุดมโนมายาสำเร็จที่ใจนี่เห็นไหมโยมเหมือนญาติโยมจะมาบวชมาด้วยใจใช่ไหมโยมหรือใจสั่งมา ใจสั่งมาหรือมาด้วยใจ ใจ ได้ทั้งนั้นแหละนะมาด้วยใจนะสำเร็จด้วยใจถึงแล้วตั้งมาปฏิบัติมนัสสาเจปสันเนนะเมื่อมีจิตเมื่อมีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วพาสติวาจะพูดก็ตามกโรติวาจะทำก็ตามตะโตนังสุขมันเวติความสุขย่อมจะติดตามบุคคลนั้นไปฉายาวะอนุปายินีเหมือนเงาตามตัวพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องจิตใจว่าคนเราถ้าใจดีแล้วจะพูดจะทำจะคิดความดีย่อมติดตามบุคคลนั้นเหมือนเงาตามตัวเศรษฐีขี้เหนียวฟังใจความพุทธพจน์บทบาลีจบแค่นี้บรรลุโสดาได้ธรรมจักขุแล้วมัตตกุณฑลีเทพบุตรก็ได้บรรลุโสดาบันเสร็จแล้วตอนนี้เศรษฐีขี้เหนียวตอนนี้ขี้ไม่เหนียวแล้วเศรษฐีขี้เหนียวก็เลยไปบ้านเปิดประตูนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปเสวยพระกยาหารในพระราชนิเวศนี่แหละญาติโยมศรัทธาเป็นพืชเชื้อเป็นรากเหง้าของกุศลธรรมเมื่อศรัทธามันเกิดแล้วคนเราจึงยินดีในการจำแนกแจกทานถ้าทางจิตตังปัสสาทะเยเมื่อความเริ่มใสใจศรัทธาจึงยินดีในการจำแนกแจกทานคนมีความเริ่มใสใจศรัทธาแล้วจึงได้มาสมาทานศีลมีเจตนาตั้งใจงดเว้นความมีความเริ่มใสใจศรัทธาแล้วจึงมาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมนี่อาศัยศรัทธาตัวนี้เป็นพื้นฐานเป็นพืชเชื้อเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้ยกเรื่องนี้มาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าบุพกิจของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งมีถึง5อย่างนะ5อย่างพระองค์พ้นแล้วจากความโลภความโกรธความหลงแทนที่พระองค์จะพักผ่อนนอนหลับให้สบายพระทัยแต่พระองค์ห่วงใยพุทธบริษัทแสดงธรรมหน้าที่แทบจะไม่เวลาพักผ่อนเลยวันหนึ่งนะไม่กี่นาชั่วโมงนั่นแหละพวกเรามาลำลึกนึกถึงงานวันเกิดของวัดที่หลวงพ่อสำริดได้ปรารภการสร้างวัดขึ้นมาว่ามันเป็นสถานลานบุญให้คนได้มากอบโกยบุญนี่คนฉลาดเขาคิดอย่างนี้
คนเศรษฐีพระราชาในสมัยต้นพุทธกาลเขาสร้างวัดกันเพราะวัดเป็นแหล่งสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสะพานบุญให้คนเบื้องหลังได้เดินตามไปนี่เดินตามไปดูที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดอะไรวัดเวรุวันอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดอะไรวัดพระเชตวันนางวิสาขาสร้างวัดอะไรปุพพารามนะปุพพารามอยู่ทางที่ตะวันออกของเมืองสาวัตถีพระเจ้าอุเทนสร้างวัดอะไรโคสิตารามนะอย่างนี้เป็นต้นหมอชีวกโกมารพัทก็สร้างวัดอะไรชีวกัมพวันในอย่างนี้เป็นต้นในอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการมาเจริญกุศลธรรมการปฏิบัติธรรมคือมาเจริญกุศลธรรมหนึ่งพากันมาบูชาด้วยวัตถุภายนอกเช่นตกแต่งสถานที่จัดดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอันนี้เขาเรียกว่าอามิสปฏิบัติถ้าเราเสริมเติมแต่งสถานที่ให้สวยงามใครก็ตามได้เข้ามาดูมาเห็นมาชมดอกไม้ก็สวยงามโต๊ะหมู่บูชาตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามการเห็นอย่างนี้สบายตาไหมโยมสบายตาและเป็นบุญบุญอันนี้เรียกว่าบุญอะไรอย่าตอบนะบุญช่วยบุญนี้เรียกว่าบุญอะไรบุญนี้การบุญทางตาบุญทางตาต้องดูเขาเรียกทัศนานุตตริยะโอ้โหสวยมันสองบุญทางหูบุญทางหูต้องฟังการฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดสติปัญญาฟังทางหูเรียกว่าสวนานุตตริยะสวนะแปลว่าฟังอยู่นุตตริยะแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐฟังทางหูแล้วมันเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจนี่เราได้มาแล้วตอนนี้การปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่สองแล้วทานคือบูชาดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารนำมาถวายบัดนี้บุญจริยาข้อที่สองคือศีลกุศลศีลคือข้อวัดปฏิบัติคือที่เราควรพึงงดเว้นนะศีลคือข้อวัดปฏิบัติที่อุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธควรงดเว้นเว้นชั่วทำดีศีลคนจะรักษาศีลต้องเข้าใจเรื่องศีลถามว่าการรักษาศีลเนี่ยและศีลอยู่ที่ไหนจะรักษาโดยอาการอย่างไรมาแล้วโยมตอนนี้มันจะเข้าคอนเวิร์ตแล้วว่าจะต้องมีการ conversation การถามการตอบถามว่าคนจะรักษาศีลคนคนนั้นต้องรู้จักขบวนการของศีลถ้าคนไม่รู้จักขบวนการของศีลเราจะรักษาศีลไม่ถูกศีลอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่ใจมาแล้วโยมมาแล้วศีลอยู่ที่ใจและมีอีกไหมโยมนอกจากศีลอยู่ที่ใจอยู่บ้านมีใจไหมโยมและอยู่วัดมีใจไหมและอยู่บ้านมีใจแล้วจะมาวัดทำไมเพราะอยู่บ้านมีใจ เพราะฉะนั้นศีลโยมเคยได้ยินไหมเราสมาทานศีลแต่ละข้อนะศีเลนะคำว่าศีลนะมันจะมีคำว่าเวรมณีเวรมณีเวรมณีแปลว่างดเว้นมาจากภาษาบาลีว่าวีรตีวีรตีแปลว่างดเว้นแต่ก็มาพูดเป็นคำไทยว่าวิรัตเอาอีมาเป็นอีวิรัตแปลว่างดเว้นอย่างเรางดเว้นอาหารที่มีเนื้อก็เรียกว่ามังสะแล้วก็วิรัตใช่ไหมงดเว้นเนื้อแต่ญาติโยมนี่อัตถิวิรัตงดเว้นเฉพาะกระดูกวันนี้ถ้าเอา
อีมาเป็นเอก็เป็นเวรมณีแปลว่างดเว้นแต่ถ้าเอาเอเป็นอีก็เป็นวิรัตสรุปแล้วก็คือวิรัตงดเว้นการงดเว้นเขาเรียกว่าอารตีงดเว้นวีรตีเว้นงดการเว้นชื่อว่าอารตีวีรตีงดเว้นศีลเกี่ยวกับกายกับวาจานะโยมนะการรักษากายวาจาให้เป็นปกติชื่อว่าศีลเนี่ยอาจจะบอกวิธีรักษาศีลให้ญาติโยมก่อนตอนนี้โยมสมาทานศีลแล้วนะโยมมีศีล8แล้วนะมีศีล8ยังไม่ได้อธิบายให้ฟังว่า8ข้อมีอะไรบ้างโยมตอนนี้สมาทานแล้วโยมมีศีลหรือยังรู้ศีลหรือยังรู้แล้วจะไม่ต้องพูดเลยถ้างั้นบางคนไม่รู้ถ้าบางคนไม่รู้ต้องพูดแล้วนะคนจะรักษาศีลคนคนนั้นต้องรู้จักตัวศีลศีลคือเจตนาตั้งใจงดเว้นโยมอยู่บ้านถ้าโยมตั้งใจวันนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจะรักษาศีล5ศีลสำเร็จหรือยังสำเร็จแล้วจำเป็นไม่ต้องว่าปานาติปาตาไม่ต้องเพราะเจตนาน้อมเป็นไปเพื่อการงดเว้นศีล5บริบูรณ์แล้วพระมหาชนกท่านแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทร7วันมองดูท้องฟ้าเวลาเที่ยงคืนพระจันทร์เต็มดวงโอ้วันนี้เป็นวันพระเอาน้ำเข็มบ้วนปากอัชเมอุโปสถังวันนี้เป็นวันอุโบสถข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถแค่นี้แหละกุศลจริยาที่ท่านสมาทานอุโบสถเอาชีวิตเป็นเดิมพันสมาทานศีลอุโบสถจบสลบจมลงไปในน้ำเดชแห่งศีลอุโบสถที่ท่านมหาชนกจมลงไปในน้ำนางมณีเมฆลาต้องไปอุ้มไปไว้ในพระราชวังของพระเจ้ามิถิลานครได้เป็นกษัตริย์ในมิถิลานครเพราะอุโบสถศีลนั่นเห็นไหมศีลอยู่ที่เจตนาตั้งใจงดเว้นถ้าไม่มีเจตนาตั้งใจงดเว้นศีลยังไม่เกิดนะศีลจะเกิดต้องมีเจตนาตั้งใจญาติโยมเข้าใจแล้วก็ว่าศีลคือเจตนาตั้งใจงดเว้นก็เรียกเวรมณีศีล8ก็คือ1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นงดทางกายหรืองดทางวาจาหรืองดทางใจศีลน่ะจะขาดต้องล่วงละเมิดทางไหนทางกายศีลจะขาดล่วงละเมิดทางวาจาสั่งด้วยใจได้ไหมไม่พูดเรื่องของการสมาทานศีลอยู่ที่เจตนาตั้งใจศีลจะขาดต้องล่วงละเมิดทางกายทางวาจากายฆ่าเองฆ่ายุงตบยุงฆ่าปูฆ่าปลาฆ่ากุ้งฆ่าหอยต้องลงล่วงละเมิดทางกายหรือสั่งไปทางวาจานั่นศีลจะขาดศีลไม่เกี่ยวกับใจคิดอยากจะกินแต่ไม่สั่งแต่ไม่ทำศีลไม่ขาดศีลเกี่ยวแค่กายกับวาจานะการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลเขาเรียกปกติคนปกติคือคนไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยนะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ไข่เลือดไข่เหาก็ไม่ทำนะโยมนะเอาไปเจอหญ้าที่เป็นหญ้าที่อยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนามันมีเขาเรียกว่ามันมีตัวหนอนอยู่ในดอกหญ้าเขาเรียกว่าเอาดอกหญ้ามาตีกันเนี่ยไปเด็ดดอกหญ้านะสัตว์ที่อยู่ในดอกหญ้าตายไหมตายอันนี้เราควรสังวรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเว้นการฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์สองอทินาทานงดเว้นจากการลักทรัพย์ทางกายและทางวาจากายเราต้องรักเองแต่ทางวาจานี่ต้องสั่งออเดอร์เอาอะไรตามที่เราต้องการให้เขารักมาให้เรานั่นสั่งวาจาเงินหล่นตามถนนหนทางนั่นก็หยิบไม่ได้นะโยมนะสมมุติว่าเจอ5บาท10บาทอย่างพวกเราอาตมาบอกญาติโยมไม่เอา5บาท10บาท20บาทไม่เอา
พอเจอ500เหยียบปุ๊บเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะแต่ไปเหยียบทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าฉันไม่เอาคนอื่นเขาเอาไงยังห่วงอยู่นะถามว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของไหมที่หล่นอยู่เนี่ยมีถ้าเจ้าของรู้ว่ามันหล่นตรงนี้500เขามาเอาไหมมาแสดงว่าเขายังไม่สละสิทธิ์อย่างบ่อยโรงแรมเนี่ยสมมติว่าเราไปไหว้พระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียก่อนเข้าห้องน้ำมีเงินอยู่1,000 บาทเอาไปวางไว้ใต้หมอนแล้วทับไว้อาบน้ำมาแล้วจะเอาใส่กระเป๋าแต่พออาบน้ำมาใส่ชุดแล้วขึ้นรถพอนั่งเครื่องบินมาครึ่งชั่วโมงจะถึงประเทศไทยนึกถึงเงิน1,100ไม่ได้เอาอยู่ใต้หมอนโยมจะนั่งเครื่องไปเอาไหม30,000เงิน500อย่างนี้เขาเรียกว่าบ่อยโรงแรมเอาผิดศีลไหมไม่ผิดเพราะว่าเจ้าของสละแล้วอาตมาก็สละถ้าเป็นอย่างนั้นไอ้โยมถ้าทานกุศลเริ่มจากทานทางไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์สร้างวัดสร้างว่าสร้างโบสถ์ถามว่าเป็นตัวกิเลสหรือเปล่าพวกนี้ไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรละเป็นธรรมที่ควรเจริญสร้างวัดสร้างว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารชวนคนไปบวชชีฟังไปบวชลูกบวชหลานเนี่ยทางไปสวรรค์เพราะว่ามันต้องให้เกิดบุญโบสถ์วิหารไม่ใช่ตัวบุญนะไม่ใช่ตัวกิเลสแต่กิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นทางกายทางวาจาต้องสงบระงับด้วยศีลกิเลสอย่างกลางที่ฟุ้งทางด้านจิตใจต้องระงับด้วยสมาธิกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตตสนาต้องละได้โดยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็ได้นำมาอธิบายให้สาธุชนได้สดับรับฟังวันนี้ก็สมสมัยได้เวลาเมื่อสิ้นสุดด้วยเวลาก็ต้องยุติด้วยเวลาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระอธิการชลสุจิตโตคณะสงฆ์ที่มาร่วมกันสนับสนุนในการจัดงานครบรอบวันเกิดของวัดและจัดปฏิบัติธรรมอัตมภาพก็เป็นธรรมบรรณาการให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังสมสมัยได้เวลาก็ต้องยุติโดยเวลาท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้คณะสาธุชนผู้สดับรับฟังท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเกิดสติเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในหลักสัจธรรมคำสอนเป็นแนวทางที่จะนำตนพ้นจากกองทุกข์ถึงสุขอันบวรกล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญรายการนี้เป็นรายการทั่วไป